A few moments later มาแล้วครับมาแล้วเราจะมาคลิกกันเลยนะน้องๆ ออกมาแล้วจ้าน้องซูซ่ามอนสเตอร์สาวเนาะที่เป่าทรอมโบนอันใหญ่เลยนะครับน้องดูสิคลาสไฟนะอิเลเมนต์3ธาตุนี่ครับมาแล้วจ้ะเอาล่ะครับและแล้วเราก็กลับมาที่เมืองไอซ์ไลแลนด์นะครับเมืองแห่งความหวังของเราแล้วเนี่ยโอเคครับหลังจากที่เราได้ตัวนี้นะน้องดีดปากนะครับบอสคัสนะครับพี่จิ๊บก็ได้ทำการยังไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้เราได้บอสคัสมาแล้วนะครับแล้วมอนสเตอร์ตัวถัดไปที่จิ๊บจะทำนะครับตอนนี้นะครับมันได้ตัวไหนบ้างวะเนี่ยยังมีตัวไหนที่เรายังไม่ทำอีกอ๋อเจ้าตัวนี้นะครับฝั่งนี้เราทำไปหมดแล้วนะโอเคเราจะมาทำฝั่งนี้บ้างนะครับแต่ไม่รู้ว่ามอนสเตอร์สีเราจะทำได้ไหมตัวตู้นะครับสไปทรัพสโนกซ่าซูซ่านะครับป๊อปโป้นะครับโฟลว่าแล้วก็ฟูคอนแต่ว่าเราจะใช้มอนสเตอร์จากที่เราบีดมานะว่าดูซิว่าเจ้านี่มันบีดได้ตัวอะไรบ้างนะครับลองดูนะบอสคัสนะเอาละครับเจ้านี่นะเจ้าตัวของบอสคัสนะครับเจ้าตัวนี้นะจริงๆมันบีดได้หลายตัวเลยนะครับน้องๆลองดูนะแต่เราจะบีดที่เมืองไลท์นะครับพวกนี้เราไม่มีนะโทจัมเมอร์หรือว่าทวิตเตอร์นะครับน็อกกิ้นเรามีอยู่นะแต่ตัวนี้20ชั่วโมงครับคือพวกนี้จะเริ่มยากแล้วนะตั้งแต่มอนสเตอร์3ธาตุนะฮะเราจะต้องเอาตัว2ธาตุนะครับอย่างตัวบอสคัสเนี่ยไปบวกกับตัว1ธาตุนะพี่ชิปคิดว่านะครับตัวนี้น่าจะง่ายสุดแล้วน่าจะเป็นตัวผสมกับพอตเบอรี่นะเพื่อจะได้ตัวซูซ่านะครับดูจากเวลานะครับดูจากเวลานี่ใช้เวลา1วันเลยนะอันนี้ใช้20ชั่วโมงน่าจะใกล้เคียงกันนะครับซุกซ่ากับตัวซิกูรัปส์นะครับลองดูว่าจะติดไหมนะครับน็อกกินกับพอตเบอรี่นะโอเคลองดูฮะตอนนี้เราพื้นที่เราเต็มมากเลยนะฮะแล้วมีใครอยู่บ้างโอ้โหเต็มครับจะเอาพอตเบอรี่ออกมาได้ไงวะเนี่ยออกมาได้อยู่นะพอตเบอรี่เป็นเพราะเราอัปเกรดไปหรือเปล่าน่าจะใช่นะพอตเบอร์รี่ที่ชื่อว่าออเดรนะครับโอเคเราจะลองบีดดูนะระหว่างบอสคัสกับพอตเบอร์รี่นะถ้าติดก็คือโชคดีมากเลยนะครับอัพเวลให้เท่ากันดีกว่าเป็นเวล8นะน้องเป็นเวล8นะโอเคลองดูฮะว่าจะบีดติดไหมนะครับบอสคัตพอตเบอร์รี่นะครับบีดมาสองชั่วโมงนี่ไม่ติดแน่นอนครับสองชั่วโมงนี่คือไม่ติดนะครับพี่จิ๊บจะใช้เพชรเลยนะเพื่อป้องกันการเสียเวลาครับป้าบนี่ฮะได้พอตเบอร์รี่มานะครับซึ่งพอตเบอร์รี่ซับได้ไหมเอาซับไปที่แอมเบอร์แล้วครับไปจ้าขออีกทีฮะนี่เราเปลืองเพชรแล้วนะเอ้าลองอีกทีนึงเฮ้ย9ชั่วโมง10ชั่วโมง10ชั่วโมงเป็นไปได้อาจจะได้บอสคัตอีกตัวนึงนะครับแต่เราก็ไม่ชัวร์นะเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ตารางนะครับเพราะว่าถ้าเป็น10ชั่วโมงเนี่ยจิ๊บดูจากถ้าเป็นมอนสเตอร์ระดับแร่3ดาวแล้วเนี่ยไม่มีนะครับมี16 16นะครับไม่มีนะถ้า10ชั่วโมงคิดว่าอาจจะได้บอสคัตตัวเดิมนะครับเป็นไม่ได้นะไม่จะได้บอสคัตตัวเดิมนะครับโอเครอครับรอแต่คิดว่าไม่น่าได้นะครับก็เดี๋ยว
จะลองใช้บอสคัทนะครับผสมกับ2ตัวนี้ดูก่อนนะครับว่าโอกาสติดเป็นไงนะครับก็คือบอสคัทพอตเบอร์รี่นะครับแล้วก็บอสคัทกับฟัวเรสนะเฮ้ยแต่ฟัวเรสเราได้มาแล้วนี่หว่าพิดเมนนะครับพิดเมนมีอยู่แล้วนะนี่ครับฟิเดเมนมีอยู่แล้วนะครับฟิเดเมนนะครับนะครับฟิเดเมนเรามีแล้วนะครับแล้วก็ตัวฟิเดเมนเนี่ยมันบีบได้ตัวอะไรลองดูนะครับเพราะว่าเป็นมอนสเตอร์ระดับ3นะครับนี่ฮะให้ลองบีบกับพับเบอร์รี่ดูนะอาจจะได้เจ้าโบรนี่นะครับพี่จิ๊บอาจจะลองนะครับจะลองดูกับพอตเบอร์รี่นะรู้สึกพอตเบอร์รี่นี่มันผสมพันธุ์ได้หลายตัวเลยนะครับอาจจะใช้เวลา1วันเลยนะโอเคลองดูฮะมอนสเตอร์ระดับ4ธาตุนะก่อนอื่นเราต้องเอาน้องโฟเรสไปเก็บก่อนนะครับโฟเรสกลับไปอยู่ในบ้านก่อนลูกเช็คอินเลยนะครับแล้วก็เราจะเอาตัวนี้ออกมาครับครับอ้าวไม่พอที่ไม่พอวางอีกจะเดินพออีกแล้วทำไมวางได้น้อยจังมันนี้มันวางได้น้อยจังนะครับจะบอสคัทคงไม่มีประโยชน์เลยนะครับบอสคัทเข้าไปก่อนแล้วกันฮะเอาไม่เตะไม่ได้อีกโอ้โหหรือว่าจะวางไม่ได้วะเนี่ยโอ้โหเหมือนจะวางไม่ได้เลยนะครับไปดูนะครับวางได้แค่4นะ4 Best Occupation ได้4เองนะครับคืออัพเกรดตั้งล้าน6นะไว้ก่อนแล้วกันไม่ไหวว่ะอัพเกรดรุนแรงเกินครับนี่นะครับแต่ที่มันเต็มแล้วว่ะเต็มเลยอ่ะขนาดที่วางไม่มีครับล้าน6เบสแม็กเบสทำไมมันน้อยจังวะโอเคครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่จิ๊บไปหาวิธีการขยายเตียงนะมันวางหมอนไม่ได้นะครับเอาละครับและแล้วเราก็กลับมาที่เมืองไอซ์ไลแลนด์นะครับเมืองแห่งความหวังของเรานะเนี่ยโอเคครับหลังจากที่เราได้ตัวนี้นะน้องดีดปากนะครับบอสคัสนะครับพี่จิ๊บก็ได้ทำการยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอ้าตอนนี้เราได้บอสคัสมาเลยนะครับแล้วมอนสเตอร์ตัวถัดไปที่พี่จิ๊บจะทำนะครับตอนนี้นะครับมันได้ตัวไหนบ้างวะเนี่ยยังมีตัวไหนที่เรายังไม่ทำอีกอ๋อเจ้าตัวนี้นะครับฝั่งนี้เราทำไปหมดแล้วนะโอเคเราจะมาทำฝั่งนี้บ้างนะครับแต่ไม่รู้ว่ามอนสเตอร์สีเราจะทำได้ไหมตูตู้นะครับสปายทรัพสโนกซ่าซูซ่านะป๊อปโป้นะครับโฟลวาแล้วก็ฟูคอนแต่ว่าเราจะใช้มอนสเตอร์จากที่เราบีดมานะว่าดูซิว่าเจ้านี่มันบีดได้ตัวอะไรบ้างนะครับลองดูนะบอสคัสนะก็ได้บอสคัสไปแล้วนะครับบอสคัสนะก็รอไปครับเราจะพยายามบีดให้ได้นะบอสคัสอีกทีนึงกับพอตเบอร์รี่ขออีกทีฮะไปลงจุดอยู่นะไปจุดอยู่เนี่ยอ๋อไม่ได้จุดนี่หว่าอ่ะบอสคัสกับพอตเบอร์รี่นะลองดูบีดมาเฮ้ยสำเร็จครับในที่สุดเฮ้ยเร
ราก็รับสำเร็จครับ20ชั่วโมงโอเคน้องๆรอรับเลยครับตัวนี้นะครับ20ชั่วโมงนะเอาแล้วไงเอาแล้วไงฮะเดี๋ยวลองดูนะว่า20ชั่วโมงระหว่างเจ้าตัวบอสคัทกับพอตเบอร์รี่มันจะเป็นตัวอะไรนะครับนะพี่จิ๊บจำไม่ผิดน่าจะเป็นตัวไหนตัวนี้นี่ตัวนี้มั้งบอสคัทกับพอตเบอร์รี่พอตเบอร์รี่กับบอสคัทน่าจะเป็นเจ้าตูโต้หรือเปล่านะ1 2มอนสเตอร์3ดาวนะครับมาดูนะครับว่าบอสคัทกับพอตเบอร์รี่นะครับจะได้เป็นตัวอะไรนะ20ชั่วโมงใช่ไหมเมื่อกี้ขอดูหน่อยบอสคัทกับพอตเบอร์รี่นี่ฮะซูซ่านั่นเองนะครับน้องซูซ่านั่นเองนะจ๊ะเราได้แล้วนะซูซ่านะครับ20ชั่วโมงนะครับเราก็ได้เป็นน้องซูซ่านั่นเองครับผมดูสิโอ้นี่นะครับการผสมระหว่างพอตเบอร์รี่กับบอสคัทนะครับก็จะได้เป็นน้องซูซ่านะนี่ไงฮะแล้วน้องซูซ่าเป็นมอนสเตอร์ระดับ3ดาวนะครับลองดูดิว่าน้องซูซ่าไปบิดนี่ฮะเราสามารถเอาไปบิดกับฟูลเรสเพื่อจะได้เจ้าโบรนะครับมาเอานะครับนี่คือปลายทางของเรานะเจ้าโบรนะครับเจ้าโบรนี่นะครับผมโอเคพี่จิ๊บก็จะพยายามทำให้ได้นะครับพวกนี้จะเป็นแรแล้วล่ะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นระดับมอนสเตอร์ระดับสูงแล้วนะตัวนี้นะครับที่อยากได้ที่สุดเลยนะเจ้าโบรนี่ครับเจ้าโบรนะครับตัวนี้นะมอนสเตอร์ระดับ4ดาวนะครับพี่จิ๊บจะใช้ตัวนี่นะ3ดาวนะครับก็คือนี่นะซูซ่ากับฟัวเรสนะลองดูผสมกันดูนะครับว่าจะติดไหมนะครับเป้าหมายของเรานะครับน้องโบรนะครับโอเคนี่นะครับกลับไปที่เมืองก่อนนะA few moments later มาแล้วครับมาแล้วเราจะมาคลิกกันเลยนะน้องๆ ออกมาแล้วจ้าน้องซูซ่ามอนสเตอร์สาวน้องที่เป่าทรอมโบนอันใหญ่เลยนะครับน้องๆดูสิคลาสไฟนะอิเลเมนต์3ธาตุนี่ครับมาแล้วจ้ะนี่มาแล้วครับมาแล้วตัวที่9แล้วนะครับโอเคเราจะวางน้องก่อนเลยนะน้องซูซ่านะเอ๊ะอุ้ยน้องตัวเล็กจังเอาเลยครับลองดูนะปึ๊บน้องแล้วเควสเราก็สำเร็จแล้วนะครับตอนนี้นะอ่ะเดี๋ยวให้อาหารน้องก่อนจ้ะมาน้องจะได้โตไวๆนะโอ้ดีโตเท่ากันละทีนี้เอาแล้วครับมีโตมาเท่าบอสคัสแล้วนะแล้วก็พอตเบอร์รี่นะครับรอไปก่อนแล้วกันนะพอตเบอร์รี่นะโอเคเราทำเควสสำเร็จนะครับแล้วก็เก็บนะครับนี่ได้นี่ด้วยนะเครื่องมิวสิกมาด้วยนะครับปึ๊บนี่เราลองมาฟังเสียงน้องนะนี่ฟังดูนะนี่ครับน้องก็จะเป่าทรอมโบนประมาณนี้นะครับในที่สุดนะเอาเงียบๆหน่อยเงียบๆหน่อยจะฟังน้องมานี่เป็นไงฮะโอ้โหน้องเป่าใหญ่เลยนะแล้วก็ปึ๊บเจ้าน้องซูซ่านะครับก็สำเร็จไปแล้วนะครับก็ยังไงฝากติดตามน้องซูซ่าแล้วก็ My Monster Singing กับช่องพิจิตเกมเมอร์ด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับ